ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันวานนี้ในเขตเทศบาลเมืองสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะถนนรัฐพัฒนาประชาอุทิศและราชเจริญทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวกจากการจราจรที่ติดขัดจากน้ำท่วมโดยที่ถนนราชเจริญน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรรถที่ขับผ่านไปมาด้วยความเร็วทำให้เกิดคลื่นซัดน้ำเข้าบ้านเรือนหลายหลังสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมนอกจากฝนตกหนักแล้วยังมาจากการก่อสร้างถนนและการถมดินปิดกั้นทางน้ำด้วยครับ